ใช้เตาอบมาใหม่อย่าเพิ่งใช้ถ้ายังไม่ได้ทำสิ่งนี้ก่อนอื่นนะคะทุกคนถ้าเราซื้อเตาอบมาใหม่ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะคะต้องมีการเผาเตาก่อนใช้เสมอนะเพราะว่าเขาจะมีพวกสารเคมีสารเคลือบต่างๆค่ะอยู่ตรงด้านในเนาะดังนั้นเราต้องเผาก่อนตอนอื่นเลยปรับระดับความร้อนนะคะอยู่ที่250ก็คือสูงสุดแล้วก็ส่วนตัวไฟเนี่ยจะเลือกเป็นไฟบนไฟล่างแล้วก็เวลา30นาทีหรือถ้าใครจะกดมากกว่านี้ก็ได้นะคะนี่ค่ะก็แถบไฟมันก็เริ่มทำงานแล้วนะหลังจากนั้นค่ะเผาเตาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็นำตัวตะแกรงแล้วก็ตัวถาดที่เรานำใส่ไปอะค่ะออกมาล้างทำความสะอาดได้เลยแล้วก็หลังจากนั้นก็ใช้อบขนมอบอาหารได้ตามปกติเลยนะคะ